รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโดยม็อกโคน่าพร้อมเลิฟม็อกโคน่าหรือยังคะเยาวราชที่ไทยนะเราอยู่ที่ไชน่าทาวน์มะนิลาฟิลิปปินส์อย่างที่เราไปเที่ยวกันมาแล้วหลายที่แล้วแต่มีอยู่มุมหนึ่งของมะนิลาซึ่งเราก็ต้องมาสำรวจการวันนี้ใช่ครับเพราะว่าย่านไชน่าทาวน์เป็นย่านที่เขาเรียกอะไรมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยเหมือนกันไม่น้อยเหมือนกันและที่ศึกษามาว่าที่นี่คือเก่าแก่ที่สุดในโลกเรียกว่าเป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกถูกไหมใช่ใช่เขาเรียกว่าถ้าเราปฏิปต่อเรื่องราวตั้งแต่เราไปมาเนี่ยก็คือว่าพอสเปนครับเข้ามาปกครองฟิลิปปินส์ละหลังจากนั้นเนี่ยชุมชนของชาวจีนที่เป็นคริสต์ใช่ก็มีบางส่วนที่เหมือนน่าจะโลสภาวะเหมือนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยมาก่อร่างสร้างฐานกันที่นี่แต่เป็นจีนที่เป็นพวกคาทอลิกก็มาสร้างชุมชนที่นี่โดยการซัพพอร์ตของพวกสเปนครับดังนั้นเราจะเห็นว่าลูกครึ่งจีนฟิลิปปินจะเยอะมากจะเยอะมากย่านนี้เนี่ยถ้าคนฟิลิปปินเขาเรียกกันว่าบินอนโดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวก็จะรู้จักกันว่าไชน่าทาวน์ยืนพูดคุยกันอยู่โรมันอองพินก็ถือว่าเป็นนักต่อสู้เป็นผู้นำอีกคนหนึ่งที่ต่อต้านการเข้ามาของสเปนการเข้ามาของอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เขาจะเป็นแบบลูกแรกๆที่แบบใช่คนนี้ก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันลูกครึ่งจีนฟิลิปปินส์เหมือนกันแต่ว่ามานี้โอ๊ตบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าเรามาเนี้ยสะดวกสบายด้วยสายการบินเซบูแปซิฟิกแอร์ไลน์นะครับสะดวกสบายมากบินตรงเลยนะบินตรงสามารถสำรองอาหารอะไรเงี้ยก่อนล่วงหน้าได้นะครับ อาหารต้องก็หลากหลายด้วยนะใช่ครับ3ชั่วโมงบินตรงมีวันละ2ไฟล์ค่ะก็มาเที่ยวมะนิลาแบบที่เรามากันนี่แหละแล้วคุณจะรู้ว่ามะนิลามีมากกว่าที่คุณคิดมะนิลาบราซิลเลียนไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. ถนนอะไรนะโอ๊ตฟิลิเป้สตรีทฟิลิเป้ก็อยู่ในย่านไชน่าทาวน์โอ๊ตบอกสรรพคุณหน่อยสิว่ามีห้างเยอะไหมมีห้างเยอะมากติดกันเลยแต่ว่าสิ่งที่ขายก็คือจะคล้ายๆคือขายของจากจีนอารมณ์เหมือนคลองถมเหมือนประตูน้ำแต่เดี๋ยวเราจะไปสำรวจตรงไหนของไชน่าทาวน์ฟิลิปปินส์ไม่ได้มีแค่นี้มะนิลาไม่ได้มีแค่นี้ยังมีเยอะมากโซนจักรยานหมวกนี่ไงหมวกเก๋ๆหมวกสวยๆเนี่ยมีหมดเลยใครปั่นจักรยานหรือขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่ค่อนข้างหาอุปกรณ์ได้ถูกโอ้ยนี่เดินซอกแซกไปซอกแซกมานะไชน่าทาวน์ยังมีนี่อีกคาราบาฮอลตลาดคาราบาฮอลแล้วอย่างนี้อาหารการกินเหมือนบ้านเราเลยอ่ะดูสิผัดวุ้นเส้นยำหัวไชโป้แล้วก็ไอเนี่ยไอเขาเรียกอะไรปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะทอดแต่นี่อาจจะยักนิดนึงนี่ไงเกี่ยวกับกล้วยหอมทอดจะมีกล้วยทอดเขาเอาความที่เขามีกล้วยอบอวบเยอะ
เขาก็เลยเอามาเหมือนเชื่อมปิ้งนะปิ้งปิ้งแล้วก็ใส่อารมณ์เหมือนราดคาราเมลอันนี้ข้างในก็กล้วยเหรอกล้วยแต่ว่าใช้แป้งชนิดเดียวกับโรตีไงอ๋อที่ทำแป้งปอกเปียกใช่กินกล้วยวันละกี่ลูกคะคุณก็ครึ่งหวีอ่ะอร่อยใช่ไหมจริงๆมันเหมือนกล้วยเชื่อมอ่ะอร่อยร้อนด้วยคุณเลือกตลาดคาราบาฮาวเนี่ยเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นโดยประมาณก็อยู่ในย่านชัยนาทาวจริงๆอาหารน่ะผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอารมณ์ไม่ได้แตกต่างระหว่างมีความคล้ายในอาเซียนอาเซียนอย่างเงี้ยครับคล้ายกันมาแล้วต้องหาของกินจะดูของใช้อย่างเดียวไม่ได้แล้วก็สอบถามคนแถวนี้ไงว่าเฮ้ยมีร้านที่ขึ้นชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีร้านเนี้ยร้านนึงตรงเปิดตรงเปิดต้องลองกินก็ดัมปลิ้งเนี่ยเนาะเดี๋ยวไปดูติ่มซำพูดง่ายๆเดี๋ยวเข้ามาดูว่าเมนูเด็ดจะเป็นอะไรแต่ว่าเจ๊คนนี้กำลังนวดเกี๊ยวกำลังทำเกี๊ยวอยู่อุ้ยมีเกี๊ยวด้วยใช่ยังไงล่ะนี้ดูจากหน้าร้านเนอะอ๋อใช่อาจจะดูแบบเล็กๆเราก็เดาไม่ถูกเอ๊ะเข้ามาจะแบบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้ามาแล้วแบบโอ้โหคนกินเยอะเลยเนาะที่นี่เป็นเหมือนเป็นขึ้นชื่ออ่ะขึ้นชื่อว่าทุกคนย่านจะต้องมาร้านนี้เขาบอกว่าที่นี่ก็คือเหมือนอามัสเลยอ่ะที่แบบนี่อามัสคือเมนูนี้เป็นดัมปลิ้งค่ะจริงๆก็เหมือนอารมณ์แบบเกี๊ยวหอบกุ้ยช่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือซิกเนเจอร์คือที่เนี่ยเขาจะแบบค่อนข้างทำเป็นแป้งสดแป้งสดเขาจะไม่มีว่าทำไว้นะคือทุกคนมาปุ๊บสั่งเขาถึงแบบทำอะไรมาลองเลยดีกว่าเนาะได้ครับน้ำจิ้มก็จริงก็คือก็เหมือนโชยุแล้วก็จะมีเรื่องของน้ำมันไอตัวน้ำมันเผาน้ำมันพริกเผาอ่ะที่มันช่วยเรื่องของรสชาติค่อนเผ็ดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นี่ผมแต่ว่าผมลองใส่ดูไปละแต่เราอะใช้ตะเกียบไม่ค่อยเก่งไงผมลองชิมก่อนนะฉันตามอร่อยแต่ว่ารสชาติก็สไตล์อย่างที่บอกว่าของที่ฟิลิปปินส์เนี่ยอารมณ์อาจจะเค็มๆหน่อยนึงอ่ะไม่จิ้มก็ได้ดูรสชาติก็เป็นยังไงลองไม่จิ้มมาข้างในมันจะมีน้ำมีน้ำแล้วก็มีทำให้เค็มนิดๆเนี้ยมีเค็มนิดๆเหมือนรสชาติที่เขาผัดอ่ะรสชาติที่เขาทอดเขาอ่ะตัวเครื่องกับตัวผักอ่ะมันจะออกเค็มๆนี่บอกว่าที่เนี่ยเขาจะติดรสชาติค่อนข้างเค็มใช่เชฟโอ๊ตม็อกโคน่าพร้อมเลิฟม็อกโคน่าหรือยังคะโอ้โหแดดแบบว่าสุดๆอ่ะสุดมากแต่ก็ดีกว่ามีฝนไงเวลาเรามาเที่ยวมาถ่ายรายการเนอะอ่ะข้างหลังเราสวยงามไหมคะสวยงามมากพอยิ่งมีแดดสะท้อนเข้ากำแพงเขานะใช่ผนังเขาใช่ก็อยู่บนถนนอองพินเลยสำหรับโบสถ์ซานโลเรนโซครับคือตั้งแต่ช่วงที่คนจีนซึ่งเป็นคาทอลิกอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้เนี่ยมีชุมชนปุ๊บต้องมีโบสถ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ครับใช่ใช่ก็ตั้งตั้งแต่ปลายศตวรรษที่16หลังจากนั้นมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายอังกฤษเข้ามาอังกฤษก็ทำลายสร้างใหม่อเมริกันก็บอมสร้างใหม่
ไฟแม่งไฟไหม้แผ่นดินไหวปี18ประมาณปลายศตวรรษที่19ก็เขย่าจนแบบว่าพังไปเยอะเหมือนกันก็รีโนเวทอีกบูรณะขึ้นมาใหม่บูรณะใหม่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็โดนบอมจนแบบว่าเหลือแต่โครงเหลือแต่อะไรเงี้ยเขาก็บูรณะขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายยุคหลายสมัยเกินสำหรับโบสถ์นี้ถ้าอายุอานามก็น่าจะ 4-500 ปีโดนประมาณวันจันทร์ถึงวันเสาร์เขาจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้ายันถึง5โมงเย็นส่วนวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะเปิดเช้ามากหน่อยก็จะเปิดตั้งแต่ตีห้ายันไปก็คืออาจจะถึงประมาณทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยครับเพราะเป็นวันหยุดของทางฟิลิปปินส์เขาครับก็ใครที่มาไชน่าทาวน์เนาะมันอยู่ตรงใจกลางไชน่าทาวน์ก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมกันได้สำหรับจุดเด่นสังเกตได้เห็นได้เลยว่ามาไชน่าทาวน์เห็นโบสถ์ชัดเจนเลยสีชมพูเด่นแล้วเป็นสไตล์อิตาเลียนเรเนซองส์ไงมันก็จะมีความหรูหรามีความอะไรอย่างเงี้ยเหมือนลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยมะนิลานี่ใหญ่นะยิ่งใหญ่มากนอกจากนี้เราไปมาหลายที่แล้วเนาะไปมาหลายที่กับเราได้อะไรกับมะนิลาเยอะมากแต่ก็ยังมีอีกมีอีกเยอะนี่ตลาดแดมป้าแดมป้าซีไซส์เราดูทรงดูจากที่เขาประกาศแล้วมีซีฟู้ดแน่นอนมีซีฟู้ดเป็นตลาดซีฟู้ดที่เปิดทุกวันนะครับ24ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันเข้าไปดูกันว่าน่าจะมีแผงพวกอาหารทะเลเพราะเนาะฟิลิปปินส์เป็นเกาะใช่กุ้งหอยปูปลาน่าจะอุดมสมบูรณ์แล้วอยากรู้ว่ามีเยอะขนาดไหนตามพวกเรามาดูโอ้ยนี่ไงโอ้โหโอ๊ตคือทะเลรอบทั้งหมดของเขาอ่ะอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารทะเลหรือสาหร่ายองุ่นสาหร่ายองุ่นที่แบบประเทศไทยใช่ผมชอบกินมากหอยลายยังมีเลยนี่หอยลายหอยลายหอยหวานหอยขมนี่ดูร้านนี้คึกคักมากเลยอ่ะคนมาเลือกซื้อกันเหมือนลักษณะคนไทยอ่ะถ้าร้านไหนคนเยอะแสดงว่าคนก็จะเริ่มติดใจหรือเป็นร้านยอดฮิตของที่นั่นอย่างเนี้ยเรามาร้านเนี่ยคนค่อนข้างมาเยอะซื้ออาหารทะเลมีจอดรถรอซื้ออย่างเงี้ยแล้วค่อนข้างที่จะสดปูอันนี้ปูเขาเรียกว่าปูเนื้อแล้วปูไข่อ่ะปูไข่ปูเนื้อคืออันเดียวกันแต่ที่ทุกคนอ่ะชอบไปกินเป็นอูดองเขาใช้ตัวนี้แหละอูดอง How much for this one? 850 1 กิโลกิโลละ850เปโซ8756กิโลละ500 600บาท600บาท Thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งร้านอาหารเลยก็คือใครที่ซื้อฝั่งโน้นมาทางฝั่งนี้ครับสามารถเลือกอาหารทะเลสดฝั่งนี้แล้วก็ไปรอรับประทานได้เลยนะครับร้านเยอะเหมือนกันนะพูดถึงเมื่อกี้ผมก็ชอบเขาให้ความรู้ค่อนข้างดีเลยว่าเลือกตรงไหนอะไรยังไงหรือว่าตอนนี้นะปัจจุบันกิโลละเท่าไหร่แต่โอ้โหเปิด24ชั่วโมงนี้แบบว่าอยากกินอาหารทะเลเมื่อไหร่มาที่นี่ได้เลยวิธีการดูปูเหมือนกันว่าปูตัวไหนจะตัวผู้หรือตัวเมียนี่ตัวผู้หรือตัวเมียดูสามเหลี่ยมปิ้งครับก็อาจจะแบบว่าต้องระวังนิดนึงเนาะเรื่องราคาก็เหมือนกันแหละนักท่องเที่ยวอ่ะราคาท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้านเราก็นักท่องเที่ยวก็จะราคาแพงนิดนึงเอาเป็นว่าต้องระวังเรื่องราคานิดนึงแต่ที่ได้แน่ๆคือเรื่องความสดทางโดยม็อกโคน่าพร้อมเลิฟม็อกโคน่าหรือยังคะโอ้โ
คึกคักอ่ะคึกคักพอสมควรเลยอ่ะใช่อะไรนะ4ไซส์4ไซส์ SM SM by the bay by the bay เออใช่เอาเป็นย่านเรียบริมทะเลก็แล้วกันอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยแดดร่มลมตกเผื่อคุณผู้ชมมีโอกาสมาวันนี้ล่ะแล้วเย็นๆใช่นั่งรอดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้หาอะไรกินนี่เพราะว่าทั้งเวิร์กเนี่ยเห็นไหมจากตรงนู้นยาวเหยียดไปถึงตรงนี้นี่ค่อนข้างคือแบบสแน็คอ่ะพวกของกินง่ายๆของไอติมของเด็กของอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นนะแต่ริมที่คนนั่งเนี่ยสังเกตว่าคือค่อนข้างหลายกิโลเลยนะใช่แต่ยาวลงมาเนี่ยและเห็นไหมด้านหลังมีสวนสนุกค่ะมีเครื่องเล่นเด็กคือพ่อแม่พาเด็กเล็กเด็กน้อยครับมารออ่ะมาเล่นเสร็จปุ๊บรอดูพระอาทิตย์ตกไปด้วยพ่อแม่ก็นั่งดูเล่นไปมีเครื่องเล่นเต็มเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเดินไปถึงไอ้นี่ดีกว่าอยากดูใกล้ๆปกติไอ้เนี่ยเวลาไปอยู่ที่เมืองไหนลอนดอนไอส์นู่นนี่นั่นไม่รู้อันนี้เรียกว่าอะไรแต่ปกติของแต่ละเมืองก็จะมีชื่อแต่ผมอ่ะจะไม่ค่อยขึ้นขึ้นเถอะเดี๋ยวพี่ออกตังค์ให้ปะเร็วโอ้ขึ้นเถอะมันไม่ได้สูงอะไรเลยแต่มันมีกระจกไงเนี่ยไม่ผ่านแล้วเนี่ยคนจะเป็นพิธีกรต้องทำทุกอย่างเข้าใจไหมเหมือนพี่ไออ่ะดูพี่ไอเขาสิเดี๋ยวผมกลับไปดูเทปหลังๆของพี่ไอก่อนนะครับว่าพี่ไอได้ขึ้นแบบนี้หรือเปล่าพี่เขามีบริการลงเรือไปด้วยมั้งเนี่ยพี่เห็นคนเดินลงไปตรงนั้นน่ะเหมือนเป็นท่าเรือลงไปตรงนั้นเห็นป่ะตรงโป๊ะอ่ะเหมือนจะแบบลงเรือเพื่อไปแบบไปรอดูพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามาเรามีเวลาเนี่ยเราก็อยากข้ามนั่นไงจริงๆด้วยนั่นไงมีเรือเป็นครูซเป็นครูซใครที่มีบัดเจ็ตมากหน่อยก็อาจจะไปล่องเรือแต่ใครที่ว่าเอ้ยอยากนั่งชิลๆสบายๆทั้งออกกำลังกายหรือทั้งรอแบบวิวบรรยากาศมากับเพื่อนมากับแฟนหรือมากับครอบครัวได้หมดเลยใช่ฝั่งนี้คาเฟ่เยอะเลยเห็นไหมมีคาเฟ่มีคือคนจะดินเนอร์ก็มีให้เลือกเลยมีให้เลือกเยอะก็คือดูพระอาทิตย์ตกปุ๊บดินเนอร์ต่อIt's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure on the pain. โอ้ยบรรยากาศดีอ่ะเนาะผมชอบเลยลงรักเซ็ตเพิ่งจับไปลงรักเลยแหละลงรักเลยเหรอนี่บรรยากาศชิลๆแบบนี้ต้องอย่างนี้ Mocona Trio Espresso เดี๋ยวลองดูเขาบอกว่ารสเนี้ยจะหอมเข้มถึงใจคอกาแฟก็ที่บอกครับผมจะชอบรสดีเป็นพิเศษเหมาะกับรสชาติตอนนี้เลยที่เป็นมอคโคน่าทริโอเอสเปรสโซ่อะบรรยากาศอย่างนี้ต้องจริงหอมเข้มถึงใจคอกาแฟได้กลิ่นกาแฟแท้ๆเลยอะแต่พูดถึงวันนี้เนาะเราก็ตลอดกันแบบชัยนาทาวอะไรเงี้ยชุลมุนเนาะชุลมุนแต่ชัยนาทาวทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วดูแบบชุลมุนทุกที่อะไรอย่างนี้แต่ก็สนุกดีแต่พูดถึงตลาดน้ำปลาเนี่ยหันสดมากเนาะสดมากจริงสดมากมากที่สุดแต่วันนี้โอ๊ตมีอะไรมาไม่ใช่หรอผมไปซื้อมาเป็นถุงผ้าเอามาฝากพี่หรือชาวพาซาบาซาชาวพาซาบาซาโอเคแล้วไปเอามาร่วมสนุกในแฟนเพจอย่าลืมติดตามร่วมกิจกรรมกับทางแฟนเพจอ่ะแล้วไปดูว่าโอ๊ตเขาจะมีนู่นนี่นั่นอะไรอะไรเนาะสำหรับคนที่แบบอยากจะได้เป็นถุงผ้าผมพี่ดูก่อนก็ได้ถุงผ้าที่ตอนนี้แบบทุกคนจะได้บอกเล่นดีกว่าอะไรอย่างนี้สวยเนาะรสนิยมดีใครอยากได้ถุงผ้าอย่างนี้ อย่าลืมตามกิจกรรมร่วมสนทนาทาง Facebook นะครับเรามีมาแจกให้เป็นของที่ลึกเล็กน้อยจากมะนิลาโอ๊ตไปเลือกมาลองดูใครที่อยากได้ก็เข้าไปร่วมสนุกกันค่ะแต่มาทริปนี้ต้องพูดเลยนะเรานี่นอนหลับสบายหลับสบายไหมหลับสบายมากเพราะดุสิตธานีมะนิลาค่ะดุสิตธานีมะนิลาห้อง
รถมากห้องรถมากทั้งอาหารทั้งการบริการสวยโดยเฉพาะดูสิทธิ์คลับนี่แบบว่าดีมากมีทั้งแบบมีทั้งแฮปปี้อาวมีอัฟเตอร์นูนทีแบบสารพัดสารพันอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องขอบคุณดูสิทธิ์ธานีมานิลาด้วยขอบคุณมากครับอยู่ในโลเคชั่นที่ดีเลิศดีเลิศใช่ก็สำหรับคนที่ติดตามรายการไม่ทันนะโอ๊ตทำยังไงดีเข้าไปอยู่ที่ใน YouTube Channel นะครับ IV Production Production Search เข้าไปใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งปิ๊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 งหรือเข้าไปชมเล่นกิจกรรมใน Facebook พาซาบาซาและ IG พาซาบาซาเหมือนกันนะครับได้ค่ะก็สนุกสนานสำหรับมะนิลาแต่ว่าทีมพาซาบาซาซึ่งต่อไปจะเป็นโอ๊ตการหรือไอการหรือไอไม่มาแล้วหรือยังไงแต่เราก็ยังคงออกเดินทางไปสำรวจตลาดหลายๆที่เลยส่วนเราจะไปที่ไหนนั้นน้องติดตามพวกเราออกเดินทางไปพร้อมกับเราค่ะพาซาบาซาพาซาบาซาเราก็ยังคงอยู่กันที่ประเทศสเปนตอนนี้เราก็อยู่ที่คอร์โดบาค่ะเมสกีตาเนี่ยสวยระดับว่าเป็นรองแค่ที่นครมักกะที่ซาอุแค่นั้นเองตอนนี้เก๋มากตัวของคอร์โดบ้าคือมันจะเป็นตอกซอกซอยแคบๆแบบนี้ตรงนี้เป็นเสานักบุญราฟาเอลผู้เป็นนักบุญอุปถัมภ์เมืองนี่เหรอสะพานเนี่ยสะพานโรมันเห็นไหมยังมีเสาโรมันอยู่เลยจริงๆเรามาถึงเซบีย่าเนี่ยสิ่งที่ต้องดูควรจะเป็นแบบโบสถ์เป็นอะไรนะนี่ก็วิหารตะการตา